ซากุระสีชมพูสุดหวานแหววในโอกาซากิจังหวัดไอจิค่ะสวัสดีค่ะทุกคนซนสาวขี้เกียจแห่งนาโกย่าเองนะคะคลิปนี้ซนจะพาทุกคนมาชมซากุระที่บานเร็วกว่าปกติเป็นซากุระพันธุ์พิเศษค่ะจะมีสีชมพูที่สดใสกว่าพันธุ์ปกติถ้าเป็นพันธุ์ปกติเนี่ยจะเป็นชมพูอ่อนเบาๆนะคะแต่ดูอันนี้สีเป็นชมพูค่อนข้างจะเข้มขึ้นมาหน่อยนะฝนตกเบาๆแต่เราก็ไม่หวั่นค่ะก็ได้อารมณ์โรแมนติกไปอีกแบบนะคะถ่ายรูปซากุระกลางสายฝนฝนตกฝนตกนะคะจากซากุระที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยซนไปเมื่อวันที่6มีนาคมเป็นช่วงที่บานได้สวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็จะเห็นใบไม้เริ่มผลิใบออกมาแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยดอกซากุระก็จะจากเราไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆไปแล้วก็จะมีพันธุ์ปกติซึ่งเป็นสีชมพูอ่อนให้เราชมได้อีกค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดชมดอกซากุระของโอกาซากิที่มีชื่อเสียงที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าดอกซากุระที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็จะทอดยาวริมแม่น้ำไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะขึ้นค่ะพร้อมขึ้นค่ะค่ะขึ้นได้ไหมคะโอ้ยมาเชิญค่ะคนจะมาถ่ายรูปกันแน่นมากเลยนะแต่พอดีว่าช่วงที่ซนไปเนี่ยฝนตกใช่ไหมในตอนเช้าคนก็เลยไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าพอมาช่วงบ่ายเนี่ยแดดเริ่มออกปุ๊บโอ้คนเพียบเลยทั้งคนญี่ปุ่นคนต่างชาติก็จะมีหลายคนที่มาถ่ายรูปลงโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆเพียบเลยค่ะปลายเดือนมีนานี้ก็มีจัดเทศกาลชมดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยเอาล่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการชมดอกซากุระในปีนี้กันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาแต่นี้บาย